สวัสดีค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเลี่ยงภาษีอยู่ณขณะนี้หรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ค้าขายออนไลน์แล้วยังไงคะตกใจมากที่มีข่าวเรื่องของคะสนช.ได้ผ่านอะไรคะเรื่องของธุรกรรมทางการเงินนะคะไลน์นี้มีคำตอบที่จะช่วยให้เพื่อนๆเป็นยังไงคะเข้าใจเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะและจะช่วยคุณยังไงคะลดความวิตกกังวลนะคะเพราะว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมันทำให้นะคะสังคมตกใจมากเลยอะแล้วมีความรู้สึกว่าสวัสดีค่ะพี่รุ่งชัยขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาตามฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์นะคะให้เจ้าของกิจการคนที่ทำธุรกรรมทางการเงินได้เลยค่ะได้นำมาค่ะสิ่งที่ให้วันนี้ค่ะไปลดอะไรคะลดความวิตกกังวลนะคะว่าอะไรคะกฎหมายตรงนี้มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะคะเพราะกระแสข่าวที่ออกมาเป็นยังไงคะมันเป็นสิ่งที่ค่ะทุกคนจะกังวลมากเลยคือพี่นวลเข้าใจนะอันนี้มันไม่แปลกเลยเพราะว่าแต่ว่ามันก็ยังดีนะเพราะตอนแรกอ่ะที่พี่นวลเคยพูดใช่ไหมคะว่าร่างของมันเป็นยังไงอ่ะธุรกรรมทางการเงินตอนแรกของเราเนี่ยที่เขาบอกมาเนี่ยมันก็คือ200ครั้งเงินเท่าไหร่คะเงิน2ล้านบาทนะพี่นวลเข้าเรื่องให้เลยฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์ฝากเชิญนะจ๊ะอ่ะเงิน2ล้านบาทแล้วก็จำนวนอะไรคะ 3,000 ครั้งต่อปีอันนี้เป็นสิ่งที่อะไรคะมันจะเข้าไปอยู่ใน Big Data ของสรรพากรนะจ๊ะแต่โอเคร่างที่ผ่านมาเมื่อวันที่4ธันวาที่ผ่านมาเป็นยังไงคะขยายจากอะไรคะจาก200ครั้งเป็นอะไรคะเป็น400ครั้งโอเคไหมอุ่นใจขึ้นก็ต้องขอบคุณใครคะก็ต้องขอบคุณสนช.ที่บอกว่าอะไรคะที่บอกว่ารู้ไหมจ๊ะว่าสนช.เองอะค่ะก็ได้รับอะไรคะก็ได้รับเงินต่างๆอะปีหนึ่งเกินเท่าไหร่คะเกิน200ครั้งก็เลยเปลี่ยนจาก200ครั้งกลายเป็น400ครั้งก็ต้องขอบคุณท่านสนช.ที่พูดประเด็นนี้ขึ้นมามันก็ทำให้นะคะพวกเรายังไงคะหายใจหายคอคล่องขึ้นจริงไหมถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าท่านสนช.ไม่พูดประเด็นนี้ขึ้นมาพวกเราก็จะต้องเจออะไรคะ200ครั้ง2ล้านบาทจริงปะโอ้ละพ่อขอบคุณแทนแล้วกันนะจ๊ะถูกไหมเนี่ยเห็นไหมแค่นี้มันก็แสดงให้เห็นอะไรคะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นก็ต้องขอบคุณจริงๆที่พูดประเด็นนี้นะพี่นวลฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์แล้วก็ฝากเชิญเพื่อนนะจ๊ะโอเคต่อไปเราจะมาเข้าเรื่องของเราเพราะถามว่าจริงๆอะค่ะก็มีอะไรคะเพื่อนๆถามพี่นวลเข้ามานะบอกว่าไอ้พี่นวลไอ้กฎหมายที่เขาออกมาเนี่ยไอ้400ครั้งเงิน2ล้านบาทต่อปีหรือปีนึง 3,000 ครั้งเนี่ยมันขัดแย้งกันในตัวของกฎหมายเองหรือเปล่าพี่นวลจะบอกว่าเพื่อนๆว่าขัดมั้ยคือถ้าในความรู้สึกของเราจริงๆอะพี่นวลจะให้เห็นประเด็นนี้ก่อนว่าทำไมอะเขาถึงเอายอดที่อะไรคะที่2ล้านบาทคือเรื่องของมูลค่าเพิ่มเป็นตัวตั้งเลยนะเพราะว่าอะไรคะตามกฎหมายของเราอะค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีที่เราอะค่ะมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการถึง 1.8 ล้านมันเป็นยังไงคะมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพี่นวลฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆโชคดีนะคะเข้ามาอะไรคะเข้ามารู้ว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้มันเป็นประเด็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องตระหนกตกใจแต่พี่นวลว่าเปลี่ยนจากคำว่าค่ะตระหนกตื่นตระหนกตกใจมาเรียนรู้ภาษีแทนนะคะเพราะสิ่งที่พี่นวลพูดเนี่ยพี่นวลก็พูดมาเป็นปีแล้วนะว่ามันจะต้องเกิดสถานการณ์อย่างนี้แล้วบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกเขาไม่ทำหรอกมันก็แค่แบบว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้แต่พอถึงเวลาเป็นยังไงคะตอนนี้ล่าแบบเปลี่ยนจากล่างมาเป็นอะไรคะเห็นไหมคะเราต้องเจอกับมันแล้วเพราะฉะนั้นภาษีเป็นสิ่งที่เพื่อนๆทุกคนที่เป็นเจ้าของกิจการจำเป็นต้องเรียนรู้นะคะแต่ว่าคือเราเปลี่ยนจากคำว่าเลี่ยงมาเรียนรู้เราก็ประหยัดเงินนะคะในนะคะในธุรกิจสร้างกำไรได้มหาศาลและลดความเสี่ยงจากอะไรคะจากคดีอาญาของกรมสรรพากรนะพี่นวลบอกได้เลยนะคะว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่อะไรคะมีการเอาเจ้าของกิจการเข้าคุกอีกเยอะค่ะจากอะไรคะจากการใช้ใบกำกับภาษีปลอมด้วยนะอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยเพราะว่าสำคัญมากๆคือบางทีเราไม่รู้ว่าตอนนี้ภาพรวม Big Data ของสรรพากรนะคะมันเป็นการที่เอาข้อมูลต่างๆมาเชื่อมโยงกันนะคะ
แล้วต่อไปค่ะการวิเคราะห์มันไม่ใช่ใช้เรื่องของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นะมันใช้เรื่องของระบบดิจิตอลซึ่งอะไรคะตอนนี้คือสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนอะทำไมหลายๆหน่วยงานหลายๆกิจบริษัทลดพนักงานไปใช้อะไรคะก็ใช้ดิจิตอลเข้ามาแทนที่มนุษย์อย่างพวกเรานี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เขาจะมาเช็คบิลเราเพื่อนๆต้องเรียนรู้ภาษีนะคะพี่นวลบอกได้เลยสวัสดีค่ะคุณบุริมพัฒน์นะคะขอบคุณที่เข้ามาตามพี่นวลฝากแชร์นะคะพี่นวลว่าไลน์นี้ก็จะตอบโจทย์ให้เพื่อนๆนะคะลดอะไรลดความรู้สึกว่าเฮ้ยสัมภาระเอาจริงอะคือเอาจริงมาอยู่แล้วว่าพี่นวลบอกได้เลยนะข้อกฎหมายต่างๆที่เขาปักอะค่ะเขาต้องการที่จะเอาใครคะมันไม่ใช่แค่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะมันคือคนที่อะไรคะอยู่นอกระบบภาษีมากมายมหาศาลนะคะจากตัวเลขของสรรพากรคนที่อยู่ในระบบอะถ้าเทียบกับสัดส่วนคนพลเรือนทั้งประเทศนะคะมันน้อยมากมันน้อยจริงๆมันเลยต้องใช้ตรงนี้เข้ามาค่ะแต่ถามว่าค่ะแต่เขาอะต้องการเอาเราเข้ามาแต่ถามว่ารัฐเองเขาก็มีข้อกฎหมายดีๆให้เพื่อนๆช้อปปิ้งได้นะแล้วประเด็นตรงนี้ค่ะที่เราบอกว่าโอเคยอด400ครั้งเงิน2ล้านบาทเขานับแค่อะไรคะขาเข้านะไม่ได้รวมขาออกบางคนก็เข้าใจว่าพี่นวลผมมีทั้งเข้าทั้งออกโน่นนี่นั่นคืออย่างนี้ตั้งต้นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วนี่ว่าข้อมูลพวกนี้มันจะต้องเข้าไปเก็บที่ Big Data ของกรมสรรพากรถ้าแบงค์ไม่ให้ความร่วมมือแบงค์ก็โดนปรับด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ยังไงเราก็หนีไม่รอดเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเป็นไงคะก็ช่วยแชร์เกี่ยวไหมโอเคไม่หรอกจริงๆอย่างนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมไงคะเราต้องเตรียมความพร้อมยังไงคะเราต้องเรียนรู้ภาษีแล้วจะเปลี่ยนแบบจะคิดแบบสมัยก่อนไม่ได้นะต้องเปลี่ยนความคิดเลยค่ะว่าเฮ้ยสัมภาระไม่รู้หรอกพี่นวลจะบอกว่าก็ในเมื่อข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของเราอ่ะมันโอนถ่ายโอนเข้ามาอยู่ใน Big Data ของกรมสัมภาระแล้วเพื่อนๆคิดตามพี่นวลว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ข้อมูลของธุรกรรมทางการเงินของเราสิอ่ะข้อมูลของศุลกากรคุณนําเข้าสินค้าอะไรมันก็ลิงก์กันได้ข้อมูลสัมปทานมิตรข้อมูลของกรมการขนส่งข้อมูลค่าน้ําข้อมูลค่าไฟเป็นยังไงคะแม่เจ้าอะไรกันเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นอะไรคะ Big Data ของแท้แต่ตรงนี้มันไม่ได้จับแค่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะพี่นวลบอกได้เลยนะแต่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เป็นอะไรคะเป็นกลุ่มที่อะไรคะมีความเสี่ยงสูงมากพี่นวลเห็นใจและเข้าใจนะเพราะอะไรอ่ะเราไม่ได้เลยคะเราไม่ได้มีอะไรคะกำไรมากมายจากการค้าขายออนไลน์จริงไหมจ๊ะเพื่อนๆที่ปรึกษาพี่นวลเข้ามาพี่นวลรายได้หนูอะมันไม่ได้มากแต่ยอดเข้าแม่งวันหนึ่งอะเกิน8ครั้งอะคะทำยังไงดีคะเรียนรู้ภาษีค่ะถ้าคุณไม่เรียนนะคะคือพี่นวลจะบอกว่าลูกศิษย์พี่นวลเจอเยอะเหมือนกันที่มาเจอพี่นวลตอนที่สรรพากรเรียกเช็คบิลเราโดนเช็คบิลจากประเด็นไหนรู้ไหมอย่างที่พี่นวลพูดเมื่อกี้เคสของมูลค่าเพิ่มอย่างนี้นะเวลาเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะวันนี้พี่นูนพูดประเด็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ให้เราอะค่ะเป็นคนที่มีรายได้ตามประเภทไหนนะคะ40วงเล็บ8คือภาษีค่ะมีทั้งหมด8ประเภทนะจ๊ะถ้าเราเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนอะคุณก็เป็น40วงเล็บ1นะคะแต่สมมุติว่าถ้าคุณเป็นอะไรคะค้าขายในหน้าประกันชีวิตโน่นนี่นั่นน่ะมันเข้า40วงเล็บ2และสำหรับเพื่อนที่ถามพี่นูนบอกว่าพี่นูนคะหนูเป็นในหน้าค้าประกันหนูเป็น40วงเล็บ2แยกยังไงอะคะระหว่างการเป็นเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนกับ40วงเล็บ2คือถ้าสมมติว่าเอาง่ายๆสมมติพี่นวลเองนะพี่นวลเองอะเปิดร้านขายแล้วพี่นวลสมมติพี่นวลเปิดบริษัทนักกาวขายแล้ววันนี้ขายอะไรดีขายแอร์ก็ได้พี่นวลเปิดบริษัทขายแอร์นะเสร็จแล้วยังไงแล้วปรากฏว่าพี่นวลเองอะมีรายได้อะค่ะค้าขายแต่พี่นวลเขาขายผ่านออนไลน์เนาะพี่นวลขายของผ่านออนไลน์ก็คือพี่นวลก็คือขายแอร์ผ่านออนไลน์พี่นวลก็เป็น40วงเล็บ8ใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีอะไรคะพี่นวลก็มีลูกน้องเนาะมีลูกน้องแล้วลูกน้องของพี่นวลเองอะค่ะเขาก็ยังไงคะเขาก็เข้ามาทำงานกับพี่นวลแล้วเวลาที่เขาอะค่ะ
ขายแอร์ให้พี่นวลได้แต่เขาก็มาเป็นพนักงานประจำกับพี่นวลนะเช้าไปเย็นกลับตอกบัตรรับเงินเดือนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรคะเป็นรายได้ตามมาตรา40อะไรคะวงเล็บ1ประเภทเงินเดือนนะอ่ะเขาก็มีเงินเดือนถูกไหมอันนี้แต่เขาก็ได้เวลาเขาขายแอร์ได้พี่นวลก็ให้ค่านายหน้ากับน้องที่ขายแอร์ได้เหมือนกันอันนี้เขาถือว่าเป็น40วงเล็บ1เพราะอะไรพี่นวลมีสิทธิ์ที่จะสั่งการเขาแล้วก็เวลาถ้าเขาจะลาเป็นยังไงคะเขาก็ต้องขออนุญาตพี่นวลอันนั้นแหละเป็น40วงเล็บ1แต่ถ้าสมมติว่าน้องคนเนี้ยเขาก็อะไรคะมีอาชีพเสริมคือการค้าขายขายนะคะขายประกันประกันต้องไม่ตอกบัตรเป็นเวลาอะไรอย่างงี้ไหมไม่ต้องเขาได้รับค่าในหน้าเงินจากค่าในหน้าของเขาเขาเรียกเป็น40วงเล็บ2นะจ๊ะต่างกันนะเนี่ยค่ะการแยกประเภทมันก็คือมันจะแตกต่างกันนะคะเวลาที่ยื่นแบบแสดงรายการก็จะแตกต่างกันคือเราต้องจับจุดให้ได้ว่ารายได้ของเราอะค่ะมันเข้า40วงเล็บอะไรนะคะอ่ะวันนี้เราผ่าประเด็นเรื่องของคนค้าขายออนไลน์การค้าขายของออนไลน์ของเรามันก็คือ40วงเล็บ8มันจะสัมพันธ์กันนะคะเวลาที่มันจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายอะค่ะประเด็นอย่างนี้นะเวลาที่เราค้าขายอะไม่ว่าเพื่อนขายอะไรก็ตามค่ะเวลาที่เรามีรายได้นะมันเป็นหน้าที่อะค่ะที่เราจะต้องอะไรคะเสียภาษีถ้ามันมียอดถึงอย่างที่สรรพากรกำหนดบางทีอะค่ะมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการแต่ยอดของเราอ่ะมันได้รับสิทธิ์ยกเว้นคุณก็ไม่ต้องเสียก็ได้ตั้งต้นประเด็นตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเพราะอย่างบางทีอ่ะคือบางคนเข้าใจว่าไอ้กฎหมายตัวเนี้ยที่ผ่านตรงเนี้ยจับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แต่จริงๆอ่ะค่ะเขาไม่ได้จับแค่เจ้าขอไม่ได้จับแค่คนค้าขายออนไลน์นะกฎหมายตรงเนี้ยเกิดมาเพื่ออะไรคะจับธุรกิจสีเทาด้วยจับเจ้าหน้าที่ด้วยทำไมบอกว่าจับเจ้าหน้าที่ด้วยคือมันโยงใยกันเรื่องของ Big Data ค่ะเพราะว่าอนาคตของเราอะค่ะสัมปกรณ์นะคะได้รับงบเป็นเนี่ยค่ะเป็นพันล้านเข้ามาวางระบบใหม่หมดเลยนะคะอันเนี้ยแล้วฐานเพื่อรองรับฐานข้อมูลจากทุกๆหน่วยงานมันจะเป็นเครือข่ายใยแมงมุมไงคะอันนี้คือสิ่งที่เจ้าของกิจการนะคะคุณจะไม่เรียนรู้ภาษีเหมือนสมัยก่อนไม่ได้หรือถ้าตอนนี้เราเองอะค่ะยังอยู่นอกระบบอยู่นะคะพี่นวลแนะนำให้คุณรีบเรียนรู้ด่วนเลยเพราะว่าค่ะถ้าคุณเรียนรู้อะค่ะแล้วคุณนะคะเข้ามาก่อนที่เขาจะไปเช็คบินคุณก็จะอะไรคะปลอดภัยไงคะปลอดภัยจากอะไรคะเบี้ยปรับสำคัญนะคะอันนี้สำคัญเบี้ยปรับเงินเพิ่มจากสัมภาระอย่างนี้นะพี่นวลจะบอกว่าอายุความทางภาษีอะค่ะมันเท่าไหร่คะเพื่อนๆ10ปีถ้าคุณจะหนีภาษีต้องหนีกี่ปีคะ10ปีอะแล้วเรื่องอะไรต้องหนีอะเวลาหนีมันไม่ใช่แค่10ปีที่เข้ามาเจอไงสมมุติเรามีภาษีต้องเสียสัก2ล้านบาทนะอ่ะเขาย้อนหลังมาได้10ปีคุณมีภาษีต้องเสีย2ล้านนะคุณไม่เคยจ่ายเลยอะไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการแล้วคุณมีรายได้ถึง 1.8 ล้านซึ่งต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะเป็นรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการพี่นวลเองอะพี่นวลเปิดบริษัทนับดาวขายแอร์ทางออนไลน์นะจ๊ะพี่นวลฝากแชร์แล้วไงแล้วพี่นวลก็ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเลยเนาะมาตั้งแต่ไหนอะมาตั้งแต่ปี55เนาะ55แล้วปรากฏว่าค่ะพี่นวลเจอสัมภาระนะคะเช็คบินย้อนหลังมาตั้งแต่ปี55เลยที่พี่นวลไม่เคยจ่ายเลยนะแล้วเผอิญพี่นวลเองก็ขายแอร์เนี่ยมีรายได้ถึง 1.8 ล้านอัพปรากฏว่าค่ะพี่นวลต้องอะไรคะไอสิ่งที่พี่นวลขายไปอ่ะพี่นวลไม่ได้บวกแวตไปกับคนที่มาซื้อแอร์กับพี่นวลสัมภาระจะต้องเรียกให้พี่นวลนะคะจ่ายแวตแทนคนนะคือภาษีมูลค่าเพิ่มอะค่ะมันคือภาษีที่อะไรคะผลักภาระให้กับคนซื้อผลักภาระให้กับผู้บริโภคจริงๆอะค่ะเราไม่ใช่เป็นคนจ่ายนะเราเก็บเงินเขามาเพื่อส่งต่อสัมภาระไอคนซื้อแอร์ของพี่นวลต่างหากต้องเป็นคนจ่ายแล้วปรากฏว่าพี่นวลเองอ่ะก็ขายอย่างเดียวไม่รู้เรื่องภาษีก็กะว่าก็กำไรตัวหนึ่งไม่ได้เยอะอ่ะเข้าใจไหมสัมภาระฉันไม่ได้กำไรเยอะแต่ว่าก็ไม่รู้อ่ะก็คิดว่าก็เพื่อนแนะนำบอกว่าเฮ้ยยังไม่ต้องบอกสัมภาระเดี๋ยวมันรอสัมภาระเรียกสัมภาระไม่รู้หรอกเธอพี่นวลก็เชื่อเพื่อนไงเพราะพี่นวลแบบเชื่อคนง่ายแล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาสัมภาระมาเรียกพี่นวลอ่ะไอ้เพื่อนพี่นวลที่มันแนะนำมันต้องมารับผิดชอบกับพี่นวลไหมไม่อ่ะเพื่อนก็แค่บอกกูขอโทษว่ะกูก็คิดว่ามันจะปลอดอ่ะก็คิดอย่างเงี้ยแล้วปรากฏพี่นวลอ่ะ
พอสรรพากรมาเจอพี่นวลมีรายได้ถึง 1.8 ล้านนะทั้งๆที่จริงอ่ะพี่นวลอาจจะขายแอร์มีรายได้ 1.8 ล้านแค่ปี55ปีแรกที่พี่นวลเปิดทำการนะเพื่อนๆพอปีแรกที่พี่นวลมีรายได้ถึง 1.8 ล้านไอ้ปี56อ่ะรายได้พี่นวลน่ะขายได้แค่ล้าน5คือต่อแต่นั้นพี่นวลไม่ได้มีรายได้ถึงล้าน8เลยนะแต่ครั้งแรกที่คุณแตะ 1.8 ล้านแล้วสรรพากรเช็คจากอะไรคะข้อมูลของเราได้เขาสามารถดูได้เรียกดูได้จ้ะที่รักแล้วปรากฏยังไงก็ช่วยแชร์ช่วยแชร์ช่วยแชร์เกี่ยวไหมเกี่ยวสิจ้าช่วยแชร์นะคนอื่นจะได้โชคดีด้วยเสร็จแล้วยังไงแล้วพอเขาเช็คบินพี่นวลย้อนหลังอะตั้งแต่ปี55ที่พี่นวลมีรายได้ในปีนั้นนะถึง 1.8 ล้านรายได้นะไม่ค่าไม่ได้กำไรสุทธินะเพราะพี่นวลเปิดเป็นบริษัทใช่ไหมมันจะมีรายได้หักค่าใช้จ่ายเหลือเท่าไหร่คือกำไรสุทธิที่เอามาคำนวณภาษีนะจ๊ะแล้วปรากฏว่ายังไงพี่นวลเองก็ไม่รู้เรื่องไงก็เชื่อเพื่อนอ่ะเพื่อนมันหวังดีแล้วจะไปแกต้องมารับผิดชอบเบี้ยปรับ2เท่ากับสรรพากรกับฉันนะเว้ยไอ้ดอกเบี้ยอีก 1.5% น่ะก็เธอเป็นคนแนะนำพี่อ่ะแล้วเพื่อนมันจะมาจ่ายกับพี่นวลนะไม่อ่ะเพื่อนก็บอกว่าก็หวังดีก็เธอเชื่อฉันเองอ่ะก็ฉันก็คิดอย่างนี้ก็เขาแนะนำฉันมาอีกทีอ่ะใครจะรู้ว่าสรรพากรจะเจอเราเป็นแจ็คพอตล่ะจริงไหมเพราะว่าอะไรอ่ะคือถามว่าตอนนี้นะคะมันคือสิ่งที่สรรพากรใช้ระบบอะไรเข้ามาจับเพื่อนๆรู้ไหมคะบล็อกเชนบล็อกเชนมันเป็นยังไงพี่นวลตัวอะไรโผล่มาอีกแล้วมันคือระบบที่อะไรคะสรรพากรเองอะค่ะเอามาใช้จับสำหรับคนที่ลงคอร์สภาษีพี่นวลไปเดี๋ยวพี่นวลจะพูดเรื่องนี้แถมเป็นโบนัสให้คุณนะคุณจะรู้ก่อนใครเพราะมันคือคอร์สที่อะไรคอร์สในอนาคตที่ทำให้คุณนะคะรู้เท่าทันสรรพากรนะคะถ้าเพื่อนๆที่ฟังพี่นวลในไลน์นี้นะคะไปลงคอร์สภาษีของพี่นวลเถอะเพราะมันช่วยปูพื้นฐานให้คุณตั้งแต่คุณไม่รู้จนกระทั่งอะค่ะเฮ้ยทำไมมันให้เยอะขนาดนี้ก็ให้เพราะความรักเพราะลูกศิษย์ก็อินบ็อกซ์มาขอบคุณว่าอะไรพี่นวลคอพี่นวลมันเซฟให้เขาได้เป็นล้านก็จะไม่เป็นล้านได้ยังไงก็ในเมื่อแค่คุณรู้เรื่องค่าใช้จ่ายอะเพราะอะไรส่วนใหญ่เจ้าของกิจการจะมีปัญหาเรื่องเวลาคุณมีค่าใช้จ่ายแต่คุณไปซื้อจากร้านค้าที่มันไม่มีบินอะแล้วมันเอามาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการไม่ได้คุณมีแต่ต้นทุนสินค้าของคุณมันเอามาใช้ไม่ได้อะคุณก็มีแต่ละรายได้ค่าใช้จ่ายคุณแทบจะน้อยนิดถ้าเอาตามสรรพากรให้อ่ะ40วงเล็บ8นะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันสามารถให้สูงสุดถึง 85% ณตอนนี้ค่ะมันลดเหลือมาแค่ 60% ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายคืออะไรคะพี่นวลค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายคือสิ่งที่รัฐให้คุณไม่จำเป็นต้องมีเอกสารเหมือนคุณซื้อของไป100สรรพากรให้มันเป็นค่าใช้จ่ายคุณได้60ทั้งที่เมื่อก่อนคุณได้ถึง 80-85 กฎหมายมันเพิ่งเปลี่ยนเข้าไปเพื่อที่อะไรทำไมเขาถึงเปลี่ยนกฎหมายตรงนี้ก็ต้องการให้อะไรคะบุคคลธรรมดาเปลี่ยนมาเป็นนิติบุคคลเพื่อมารับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นแรงจูงใจอีกหนึ่งอย่างที่ให้คุณเข้ามาสู่ตรงนี้แต่ถามว่าการเป็นนิติบุคคลตอนนี้มันก็มีผลประโยชน์ให้กับเจ้าของกิจการเยอะค่ะแค่คุณรู้อ่ะคุณก็เอาไปใช้เซฟเงินได้เยอะนะพี่นวลบอกได้เลยคือคำว่ารู้กับคำว่าไม่รู้อ่ะบางทีมันเป็นอย่างนี้นะจ่ายกับไม่จ่ายเลยนะพลิกกันขนาดนี้เลยนะหรือจ่ายมากจ่ายน้อยเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องรอให้อะไรคะ Big Data ของเราอะที่สรรพากรเอาไปเก็บเอาไว้อะมาเรียกเราในปีที่10คือคนของสรรพากรอะมันมีน้อยค่ะเพื่อนๆมันมีไม่พอหรอกเขาดูรายไหนก่อนอะเขาก็ต้องเล่นรายใหญ่ๆก่อนไงแต่อนาคตพอเอาเรื่องของบล็อกเชนเข้ามาจับมันจะเป็นยังไงไหมคะฝั่งซื้อกับฝั่งขายมันจะมาเห็นกันโดยอัตโนมัติแล้วข้อมูลพวกนี้อะใครก็ไปแก้มันไม่ได้อ่ะสมมุติว่าเงินในบัญชีเพื่อนๆอ่ะที่มันต้องเข้าไปในบัญชี Big Data ของสรรพากรอ่ะคุณมีรายได้ถึง100ล้าน100ล้านถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ย100ล้านไปคุยกับเจ้าหน้าที่เฮ้ยช่วยกันหน่อยสิจ๊ะช่วยพี่หน่อยนะช่วยพี่นวลหน่อยนะ100ล้านแล้วไงจ๊ะช่วยพี่ใช่ไหมจ๊ะโอเคพี่นวลน่ารักช่วยพี่นวลก็ได้อ่ะแต่พอเป็นระบบดิจิตอลก็ข้อมูลอ่ะมันเห็นอยู่ว่าเงินพี่นวลเข้ามา100ล้านอ่ะช่วยพี่หน่อยได้มั้ยช่วยพี่นวลหน่อยได้มั้ยอย่าให้ถึง100ล้านเลยนะจ๊ะกล้ามั้ยแก้ไม่ได้ข้อมูลโชว์จะเอาตำแหน่งหน้าที่การงานมาแลกกับการช่วยพี่นวล
เพื่อนๆว่าเจ้าหน้าที่เสี่ยงไหมคะก็น่าคิดเนาะอ่ะค่ะจบไลฟ์นี่นวลคุณเล็กฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์นะคะคือจริงๆอย่างนี้พอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเป็นไงคะพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องวางแผนสิก็เรารู้อยู่ถ้าเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งอะที่มีธุรกรรมทางการเงินถึงเท่าไหร่คะ400ครั้งไอ้เงิน2ล้านบาทอะพี่นวลก็บอกได้เลยไอ้พวกค้าขายออนไลน์อะแป๊บๆมันก็เกินแล้วแหละมันน้อยมากเลยเงิน2ล้านเนี่ยจริงไหมอะพี่นวลเข้าใจแต่ถามว่าลูกศิษย์อะส่วนใหญ่คือมาปรึกษาพี่นวลอะมันก็มากกว่าทั้งนั้นแหละแต่ก็ให้คำแนะนำไปแต่บางอย่างพี่นวลก็ไม่สามารถที่จะให้คำแนะนำคุณทางออนไลน์ได้นะคะเพราะว่าบางคนก็มาขอคอนซัลท์ส่วนตัวอันนั้นพี่นวลก็ให้คำแนะนำไปได้เพราะว่าบางอย่างเราก็พูดกันไม่ได้แต่เนื้อหาในคอร์สภาษีของพี่นวลอ่ะพี่นวลให้เพราะความรักเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาถามพี่นวลนะบอกว่าพี่นวลทำไมมันกี่ชั่วโมงกี่วันต้องเรียนนานแค่ไหนคือก็บอกได้เลยว่าข้อมูลที่ให้อ่ะเจ้าของกิจการนะคะเวลาคุณรู้เป็นยังไงคะแค่เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเดียวอ่ะคุณก็คุ้มมหาศาลละแต่มันมากกว่านั้นสิเพราะมันคืออะไรคนของสัมภาระถูกไหมพี่นวลแค่เอาอะไรคะประสบการณ์ในการเป็นนิติกรของสัมภาระมามากกว่า17ปีมาช่วยเจ้าของกิจการด้วยความรักเพราะไม่อยากเห็นคุณนะฮะต้องมานั่งเสียเบี้ยปรับต้องมาเสียเงินเพิ่มหรือต้องไปเจอสัมภาระอายัดบัญชีต้องไปเจอสัมภาระยึดที่ดินมาขายข้อตลาดหรือต้องมาเจอคำว่าโดนฟ้องล้มละลายเพราะอะไรอ่ะก็ใครจะไปจ่ายไหวอะเอาง่ายๆเมื่อกี้ของพี่นวลอะบริษัทนับดาวพี่นวลอะ 1.8 ล้านตั้งแต่ปี55พี่นวลไม่ได้พี่นวลไม่รู้ไงพี่นวลเชื่อเพื่อนแล้วถึงเวลาพี่นวลต้องมานั่งเสียอะไร 7% แทนนะคะแทนลูกค้าพี่นวลที่พี่นวลขายของไปอะค่ะเพื่อนๆเวลาเขาย้อนตั้งแต่วันที่คุณนะคะมีรายได้ถึง 1.8 ล้านปุ๊บอะค่ะคุณจะต้องจ่ายนะคะคูณ 7% นะเวลาคุณที่ซื้อสินค้าถึงคุณจะไม่จดก็ตามเวลาเขามาเช็คบิลคุณย้อนหลังอ่ะเขาไล่ย้อนตั้งแต่ตอนนั้นย้อนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเราไม่ได้เก็บลูกค้าเราเลยอ่ะก็ช่วยไม่ได้อ่ะก็คุณไม่เก็บอ่ะพี่นวลไม่เก็บเองอ่ะพี่นวลก็ต้องอะไรคะก็ต้องจ่ายแทนอ่ะมันไม่ได้แค่จ่ายแทนสิอ่ะสมมติว่าพี่นวลบอกว่าพี่นวลมีภาษีต้องเสีย2ล้านนะ2ล้านแล้วยังไงพี่นวลจะต้องเสียเบี้ยปรับอีก2เท่าอ่ะค่ะ2ล้าน4ล้าน6ล้านแล้วแถมอะไรคะเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนนะคะก็ 18% ต่อปีแพงกับแบงก์อีกค่ะสัมภาระโหดค่ะพี่นวลบอกได้เลยแล้วมีอำนาจมหาศาลกว่าที่เราคิดนะบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่นวลไอ้อย่างเงี้ยตายสิก็แบบว่าไอ้คนไม่ค้าขายออนไลน์ก็โดนด้วยสิไอ้กฎหมายตรงนี้พี่นวลจะบอกอย่างนี้นะมันไม่ได้ทำมาเพื่อจับเฉพาะคนที่ค้าขายออนไลน์เขาเอามาจากอะไรคะพวกธุรกิจสีเทาด้วยอย่างธุรกิจนอกระบบอย่างเงี้ยค่ะที่คุณมีการโอนทำธุรกิจธุรกรรมทางการเงินโน่นนี่นั่นพวกโต๊ะบอลพวกกู้นอกระบบโน่นนี่นั่นก็ตอนนี้ค่ะที่กู้นอกระบบคุณก็ต้องระวังนะเวลาเขาย้อนสอนน่ะคนที่อะไรคุณปล่อยกู้เขาไปร้องเรียนตำรวจอะค่ะคุณตำรวจก็เอามาแล้วก็เอาสรรพกรมาไล่บี้คุณนะคุณเจอดอกเบี้ยแบบโหต้องจ่ายให้สรรพกรอ้วกแตกเลยค่ะมันมีข่าวเหมือนกันที่พี่นวลเคยพูดอ่ะเนี่ยคือเป็นสิ่งที่อะไรอ่ะคือมันน่ากลัวเพราะว่าอะไรอ่ะคะการแก้กฎหมายต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่จะดึงอ่ะค่ะคือเราเองต้องดิวกับเมืองนอกนะอันนี้ที่เรื่องการเอาคนเข้าคุกเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากคือกฎหมายตรงนี้พี่นวลอธิบายให้ฟังนะกฎหมายเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่สรรพกรเองไม่เคยเอาคนเข้าคุกนะแล้วล่าสุดอะค่ะมันเป็นอย่างนี้นะคือทางเมืองนอกอะเขาก็บีบเราบอกว่าเฮ้ยถ้าอยู่ไม่เอาตรงนี้มาใช้อะสินค้าเราก็ส่งออกไปเมืองนอกไม่ได้มันก็เลยต้องเอาเรื่องของคดีอาญาเข้ามาใช้จับเจ้าของกิจการก็ล่าสุดที่พี่นวลลงข่าวใช่ไหมเรื่องของใบกำกับภาษีปลอมที่1ใบนะคะ3จำคุกนะคะ3เดือนถึง7ปีเนาะตอนคดีที่ผ่านมานี่ใช้ไป8ใบศาลก็ลดโทษให้จำคุกแค่4ปีแต่ในคอร์สพี่นวลมีคำตอบนะคะใช้ยังไงให้ขาตัวเองรอดจากคุกเพราะบางทีคุณไม่รู้ไงโดยเฉพาะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะคะถ้าคุณนะคะอาจจะเคยซื้อบินนะคะพี่นวลแนะนำนะเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะมาเรียนรู้ภาษีมันจะช่วยคุณนะคะให้รอดจากคุกตักจากตารางได้ไงทำไมพี่นวลถึงกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าค่ะบางธุรกิจคุณไม่มีอะไรค่ะ
ไม่มีค่าใช้จ่ายคุณก็ต้องเมคค่าใช้จ่ายไงทำไงอ่ะก็มันจะมีธุรกิจซื้อบินขายบินแต่ด้วยความที่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะมันอันตรายตรงที่อะไรรู้ไหมคะอย่างพี่นวลบอกว่าสรรพากรใช้เรื่องของอะไรคะ Big Data เข้ามาระบบดิจิตอลค่ะมันจะเห็นเป็นรายชื่อค่ะของอะไรคะของบริษัทที่ค้าขายพวกนี้ค่ะสมมุติเราเองอ่ะเราพี่นวลสมมุติตัวพี่นวลนะคะพี่นวลเองเป็นยังไงคะพี่นวลอะรับเหมาก่อสร้างด้วยนะเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างแล้วพี่นวลก็ไปรับงานแล้วพี่นวลก็งานพี่นวลเยอะมากพี่นวลก็ไปจ้างเพื่อนให้เอาไปทำต่ออย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าเพื่อนพี่นวลมันไปซื้อบินมาอืมมันไปซื้อบินพี่นวลก็ไม่รู้เพราะมันก็ไม่ได้บอกพี่นวลใช่ไหมแต่เวลาที่พี่นวลเอาไปเบิกอะค่ะมาเป็นภาษีซื้อของพี่นวลพี่นวลก็เอาบินของเพื่อนมาพี่นวลไม่รู้ไงแล้วเป็นไงอะคะก็ซวยสิคะแต่ในคอร์สพี่นวลช่วยคุณได้อยากให้ไปเรียนไปเรียนเถอะนะคะเออแล้วมีคนที่ถามพี่นวลว่าพี่นวลคะทำไมคอร์สพี่นวลเขาก่อนมันถามราคานี้ตอนนี้มันเป็นราคานี้คือคอร์สพี่นวลนะคะมันเหมือนมูลค่าหุ้นนะคะมันอยู่ที่การตัดสินใจนะคะคนที่ตัดสินใจวันนี้พี่คุณก็ได้รับสิทธิพิเศษไงคะเป็นโปรเลยคะโปรวันพ่อแต่สมมติว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะคะมันไม่ใช่โปรวันพ่อแล้วค่ะมันก็จะเป็นโปรวันอื่นมันตามโปรนะคะแต่ว่าเนื้อหาในคอร์สมันช่วยเซฟคุณได้เป็นหลักล้านถึงคุณจะจ่ายราคาเต็มค่ะคุณก็ฟรีบวกกำไรแล้วคุณจะขอบคุณพี่นวลเลยที่ทำคอร์สดีๆออกมาเพราะอะไรคะเพราะความรักไงคะเพราะพี่นวลอ่ะอยู่กับความทุกข์ของเจ้าของกิจการแค่อยากช่วยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมให้เนื้อหาเยอะขนาดนี้เพราะพี่นวลจะบอกว่าเนื้อหาในคอร์สพี่นวลอ่ะถ้าพี่นวลเอาไปซอยย่อยแต่ละหัวข้อมันก็เป็นเงินมหาศาลให้พี่นวลมากมายละแต่ให้เพราะรักเพราะฉะนั้นคุณไปเรียนคอร์สภาษีที่เกิดจากความรักของคนของกรมสรรพากรคุณไปเปรียบเทียบได้เลยนะไม่มีใครเขาให้กันอย่างนี้หรอกเพราะอะไรคะหนึ่งเนื้อหาหนึ่งบทเรียนมันก็คือหนึ่งคอร์สที่จะกลายเป็นเงินได้มหาศาลช่วยคุณประหยัดได้มหาศาลเพราะฉะนั้นนะคะไอ้เงินหลักพันอะที่พี่นวลช่วยคุณอะไม่ต้องมาถามพี่นวลลดได้ไหมคือพี่นวลจะบอกว่าค่ะตามโปรณวันนี้การตัดสินใจคือสิ่งที่สำคัญเหมือนอะไรอะพี่นวลอะไปเดินห้างวันนี้ห้างบอกว่า midnight sale ลด 80% พอหมดเที่ยงคืนปุ๊บพี่นวลจะไปบอกห้างว่าพรุ่งนี้อ่ะพี่นวลขอต่อได้ไหมต่อโปรลด 80% พี่นวลก็คงไม่ทำเช่นกันนะจ๊ะให้พอรักเพราะฉะนั้นนะคะไปเรียนรู้กับมันนะคะมันมีคู่มือต่างๆมากมายที่คุณเอาไปใช้ในธุรกิจของคุณได้นะคะจากความรักของคนของกรมสรรพากรคือแล้วถามว่าพี่นวลบอกว่าเออบางคนก็ถามพี่นวลนะพี่นวลแล้วถ้าเรียนแล้วค่ะไม่เข้าใจอย่างเงี้ยปรึกษาพี่นวลได้ไหมก็ยินดีนะจ๊ะเพราะบางคนถึงคุณไม่เรียนคุณปรึกษามาพี่นวลก็ตอบให้แต่บางทีอาจจะตอบช้านะจ๊ะแต่ตอบให้นะคะรอนิดนึงจะถามว่าจริงๆอะค่ะภาษีอะค่ะง่ายนิดเดียวเพียงแค่อะไรคะเรียนรู้กับมันแล้วการเรียนรู้หนึ่งครั้งของเพื่อนๆอะคุณเอาไปใช้ได้ยังไงคะตลอดชีวิตทำไมพี่นวลบอกว่าตลอดชีวิตก็เรามีรายได้ตลอดไหมตลอดอ่ะจริงไหมอย่าฝากอะไรคะอย่าฝากตัวเองไว้แค่กับคนทำบัญชีเพราะพี่นวลเห็นมานักต่อนักแล้วนะคิดว่าแค่เซ็นชื่อแล้วคุณไม่เคยแบบไม่ยุ่งเลยอ่ะปล่อยคนทำบัญชีแล้วพอถึงเวลาไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีเจอคนทำบัญชีที่รับผิดชอบนะพี่นวลบอกได้เลยอย่างน้อยขอเอกสารเขามาเก็บนะคุณให้ใครทำบัญชีก็ตามเธอนะคุณเอาเอกสารมาเก็บไว้ด้วยสรรพากรนะคะเขาดูทุกอย่างตามเอกสารเพราะฉะนั้นเงินที่เข้าบัญชีของเราทำยังไงคะพี่นวลคุณรู้ใช่ไหมว่าเงินของเราอะมันคือเงินอะไรจดมันนะคะจดมันอันนี้พี่นวลให้เทคนิคในการว่าจะทำยังไงดีจดนะคะสมมติว่าเพราะว่าบางอย่างอะมันก็ไม่ใช่เป็นเงินที่มาจากรายได้ไงสมมติเพื่อนเพื่อนอาจจะได้รับอะไรแล้วมรดกเข้ามาอ่ะเงินยังไงเพื่อนอะไรฝากทำบุญโน่นนี่นั่นไงก็จดมาสิใครจะไปจำได้ล่ะเวลาคุณเจอสรรพากรเรียกอะอ่ะก็เคลียร์กันไปถูกไหมจ๊ะเราจำไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดสรรพากรมาเรียกเราปีที่10หลังจากที่ Big Data มันไปเก็บที่สรรพากรอ่ะมันโอ้ละพ่อไหมเราไม่สามารถบอกเขาได้เขาก็ตีเป็นไงคะเป็นรายได้เพราะฉะนั้นเทคนิคการแก้เกมสรรพากรตอบให้ได้สิว่าเงินตรงนี้มันคือเงินอะไรแล้วเงินนี้ไปไหนคุณต้องชี้มันให้ได้เข้าใจไหมแค่คุณชี้มันได้แล้วไงก็ไม่เห็นจะต้องจ่ายเลยไงถ้าเราชี้ได้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างคือบางคนเข้าใจผิดคิดว่าไอ้กฎหมายเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณอ่ะมีเงินถึง400ครั้งเงิน2ล้านบาทหรือปีนึง 3,000 ครั้งไอ้เงินพวกนี้มันจะต้องมาเสียภาษีทั้งหมดมันไม่ใช่
มันต้องดูว่าค่ะเงินนี้มันคือเงินอะไรไม่ใช่บอกเขาเห็นแค่ตรงนี้อย่างเดียวแล้วจะมีสิทธิ์มาเก็บเรานะไม่ใช่เลยนะพี่นวลบอกได้เลยกฎหมายมีความเป็นธรรมเสมอแต่เราต้องรู้และเลือกเอามาใช้ที่จะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดคือเขาอะค่ะเอากฎหมายตรงนี้มาเพื่อบีบคนที่อยู่นอกระบบให้เข้าสู่ระบบเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าสู่ในระบบอยู่แล้วอะค่ะก็ไม่ต้องคิดมากแล้วเราก็เอาอะไรเอาข้อกฎหมายดีๆที่รัฐให้คือรัฐเองอะเขาก็ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับเราเยอะเราก็เลือกข้อกฎหมายดีๆอะมาช้อปปิ้งสิอะไรที่มันบอกว่าเอ้ยเป็นช่องทางเอาง่ายๆวันนี้สมมติคุณอะธุรกิจของคุณอะเป็นบริษัทใช่ไหมพี่นวลให้เลยนะวันนี้แจกให้อ่ะมีคนถามพี่นวลว่าพี่นวลเราควรจะทำในรูปของบุคคลหรือบริษัทดีพี่นวลบอกว่าไปถามตัวเองสิว่ารายได้เราอ่ะเท่าไหร่ถ้ารายได้คุณอ่ะเอาฐานสูงสุดของบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดามันก็คือพี่นวลสมมติพี่นวลเป็นบุคคลธรรมดานะอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังและพี่นวลเองอ่ะค่ะก็มีอะไรคะมีค่ารถยนต์นะมีค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์เหลือเท่าไหร่เน็ตเท่าไหร่เขาเรียกว่ารายได้สุทธิสมมติรายได้สุทธิของพี่นวลอ่ะ5 ล้าน 5 ล้านพี่นวลก็ต้องเสียภาษีให้สรรพากรประมาณ 1,265,000 บาทถ้า5ล้านหนึ่งก็เสียที่ 35% ถ้าไปได้5ล้านคุณไปจดเป็นอะไรคะนิติบุคคลมันจะถูกกว่าเพราะว่าอะไรอ่ะอันนี้มันแก้เสีย 35% นะถ้า5ล้าน1บาทอัพเนี่ยแต่ถ้าสมมติเวลาเราเป็นนิติบุคคลอ่ะคุณเสียแค่อะไรอ่ะแค่ 20% เองแต่คุณจะมีเรื่องของคนทำบัญชีอยู่คุณจะต้องจ่ายตรงนั้นด้วยก็ต้องบริหารเอาไงจ๊ะเข้าใจไหมเราก็บริหารตัวเราเองไปจัดสรรนะคะคือพี่นวลจะไม่ได้บอกคุณว่าเฮ้ยให้เปลี่ยนจากบุคคลมาเป็นนิติบุคคลเราคือคนที่รู้ดีที่สุดว่าเรามีรายได้เท่าไหร่แต่ว่าเราจะดีกว่าไหมในทุกๆค่าใช้จ่ายที่คุณจ่ายจริงอะทำไงอะที่สรรพากรอะเขายอมรับกับเราคือไอ้กฎหมายตรงนี้พี่นวลบอกได้เลยคือมันก็ทำให้ทุกคนทั่วประเทศแหละเพราะตอนแรกไม่คิดว่ามันจะทำจริงไงคือพี่นวลบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะนะคะการแก้กฎหมายเพื่อที่จะอะไรคะจะเอาเงินเข้าหลวงอ่ะจากคนที่อะไรคะอยู่นอกระบบคือประเด็นจริงๆอย่างนี้นะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ถ้าเพื่อนเรียนรู้อะค่ะเราไม่จำเป็นคือถ้าคุณตัดเรื่องเบี้ยปรับ2เท่าออกไปคุณตัดเรื่องของเงินเพิ่มที่จะเจอสรรพากรเรียกเก็บ 1.5% ต่อเดือนคุณจ่ายแค่ภาษีอะมันก็เหมือนเราจ่ายคนละ100เอาเงินมาพัฒนาประเทศชาติเราก็ได้บุญชาติก็เจริญก็แค่นั้นแต่อย่ามาคิดชั้นย้อนหลังได้ไหมติดตามหน่อยได้ไหมสรรพากรคือเราอยากเข้านะแต่เรากลัวไม่ต้องกลัวนะคะคุณไปเรียนรู้ภาษีที่คอร์สพี่นวลมีเคล็ดลับในการที่จะให้คุณเข้ายังไงอะที่ยังมาลดความเสี่ยงหน่อยอะคือพี่นวลไม่การันตีนะมีคนก็ถามพี่นวลการันตีกับหนูเปล่าอะว่าถ้าหนูไปเรียนคอร์สพี่นวลอะสรรพากรจะไม่เรียกหนูอะแล้วพี่นวลต้องไปการันตีเพื่ออะไรอะคะต้องถามตัวเองก่อนดีกว่าว่าเราอะพร้อมที่จะเรียนรู้และเอาข้อกฎหมายดีๆอะไปใช้วางแผนลดความเสี่ยงจากสัมภาระหรือเปล่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบเดิมๆแล้วรอเขามาเรียกอะอันนั้นมันโดนอยู่แล้วพี่นวลบอกได้เลยมันไม่รอดหรอกแต่คุณจะโดนปีไหนล่ะคะปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่5ปีที่7หรือปีที่9หรือปีที่10เป็นไงคะกำไรที่ทำมาทั้งชีวิตจะโทษใครคะถ้าคุณมาเจอพี่นวลณตอนนี้แล้วคุณไม่ตัดสินใจที่จะเรียนรู้แต่ยังตัดสินใจที่จะเลี่ยงภาษีตัดสินใจที่จะหลบภาษีเพราะเพื่อนแนะนำเพราะคนใกล้ชิดแนะนำมาไม่ต้องโทษคนอื่นนะคะเพราะทุกๆการตัดสินใจเราคือคนตัดสินใจแล้วข้อกฎหมายอะค่ะสมัยที่เขาแนะนำเราอะค่ะพี่นวลบอกได้เลยว่ามันใช่เพราะสัมภาระใช้คนไงคะใช้คนอย่างพี่นวลเนี่ยใช้คนเพียงแค่จำนวนน้อยนิดแต่ต้องดูแลคนทั้งประเทศเพื่อนเพื่อนคิดว่าค่ะมันจะดูแลหมดไหมคะเป็นไปไม่ได้แต่ณตอนนี้สัมภาระมีงบมาเป็นพันล้านรัดให้มาพัฒนาระบบใช้ดิจิตอลเข้ามาจับแล้วเป็นยังไงคะเจ้าหน้าที่ก็เสียวสันหลังนะคะไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการมันจับกันไปหมดไงคะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนความคิด
มาเรียนรู้กับมันนะคะแล้วคุณเอาข้อกฎหมายดีๆที่รัฐส่งเสริมอะค่ะไปใช้วางแผนอะไรวางแผนประหยัดภาษีได้ด้วยตัวของใครคะตัวของคุณเองนะเพื่ออะไรคือพี่นวลบอกได้เลยคือเราค่ะเราต้องเติบโตถ้ามีคนบอกพี่นวลบอกว่าพี่นวลอย่างนั้นหนูไม่เอาเงินอะเข้าแบงก์แล้วกันหนูฝังตุ่มการทำธุรกรรมอะค่ะคุณอยากจะเติบโตปะเราเติบโตเราก็ต้องผ่านแบงก์นะบางทีคุณจะต้องอะไรขยายโรงงานโน่นนี่นั่นนะคะมันก็คืออะไรคะกิจการของเราคือมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะเราแค่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากคำว่าอะไรอะเลี่ยงมาเป็นเรียนรู้แล้วเอาสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปใช้กับธุรกิจเราคือเปลี่ยนความคิดอะค่ะแล้วกฎหมายที่สอนพี่นวลก็ไม่สอนยากๆพี่นวลไม่ชอบทำอะไรยากๆพี่นวลชอบแบบง่ายๆอย่างเงี้ยคือเราคุยกันแบบเหมือนเพื่อนนะคะพี่นวลก็แค่อธิบายฟังทำตามสเต็ปนี้นะสเต็ปที่พี่นวลสอนอะมันคือสิ่งที่สรรพากรยอมรับแล้วคุณนะคะประหยัดได้จริงแล้วก็พอคุณเรียนรู้ครั้งเดียวอะไม่ว่าคุณจะเอาใครมาทำบัญชีก็เถอะคุณก็มีความรู้กับมันแล้วอะคือเรียนรู้หนึ่งครั้งแต่ใช้ได้ตลอดชีพอะเพื่อนๆว่ามันคุ้มไหมคะกับคอร์สเงินแค่หลักพันอะคุณไปกินกาแฟสตาร์บัคแก้วละ200คุณแค่มาเรียนคอร์สภาษีพี่นวลอะกี่แก้วเองคุณก็ได้แล้วตอนนี้ยังเป็นคอร์สที่แบบว่าตึงราคาให้เดี๋ยวพี่นวลจะปรับราคาแล้วนะคือบอกกันตรงๆนะคะคนที่พี่นวลเคยบอกราคาไว้แล้วคุณยังไม่ตัดสินใจที่จะลงพี่นวลก็จะขอขึ้นราคาแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวพี่นวลก็จะให้เรื่องของบล็อกเชนเพิ่มขึ้นมาเพราะพี่นวลก็บอกว่าเดี๋ยวพี่นวลจะเพิ่มตรงนี้ให้เป็นโบนัสแถมให้ค่ะซึ่งพี่นวลก็บอกเลยคอร์สภาษีพี่นวลอะเป็นคอร์สเชื่ออะไรคะไปในอนาคตไงเพราะสิ่งที่พี่นวลพูดอะคนที่อยู่ในคอร์สพี่นวลอะคุณจะรู้ดีเลยล่ะว่าก็จริงทุกอย่างอะเพราะอะไรก็พี่นวลคือคนของสรรพากรอะที่ไม่ได้อยากเห็นเจ้าของกิจการอะเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะคราวนี้คุณก็ต้องมาดูแลรายได้ของคุณที่เข้ามาแต่ละคันคุณก็เขียนสิจดไว้นะตัวจดนี่แหละค่ะเวลาที่เขาเรียกอะมันจะทำให้คุณอะไรคะปลอดภัยเพราะสรรพากรนะคะคือเขาจะดูอะไรคะเขาจะดูเอกสารนะคะอ๋อคุณสุภัตราถามพี่นวลว่าค่าเรียนเท่าไหร่เหรอคะก็วันนี้นะคะพี่นวลให้พิเศษนะคะสำหรับคนที่ฟังไลน์นี้นะคะเที่ยงคืนนี้นะคะพี่นวลให้ถึงเที่ยงคืนนี้นะคะในราคาลดพิเศษให้นะคะ 7,900 ราคานี้หมดแค่เที่ยงคืนของวันนี้นะคะพรุ่งนี้ราคาใหม่ค่ะถ้าใครสนใจฟังจบไลฟ์คุณเดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวให้ทีมงานตอบให้นะคะวันนี้ราคาพิเศษลดให้อยู่ที่ราคา 7,900 บาท 7,900 บาทมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่นวลบอกให้นะคะมันมีเรื่องของการปูพื้นฐานนะคะพื้นฐานของภาษีนะคะมีเทคนิคในการอะไรคะใช้ใบกำกับภาษียังไงให้ปลอดภัยจากคุกมีเทคนิคการฝากอะไรคะฝากบัญชีธนาคารไหนอะให้ลูกของเราอะค่ะลดความเสี่ยงจากการเจออายัดของสรรพากรมีเทคนิคค่าใช้จ่ายอันนี้สำคัญค่าใช้จ่ายของบริษัทนะคะบางทีที่คุณไปใช้จ่ายแล้วมันไม่มีบินนะทำยังไงคะพี่นวลในคอร์สนี้มีคำตอบพร้อมกับคู่มือให้ไปทำตามได้แต่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่แรกเกิดจากกิจการนะคะพี่นวลให้เทคนิคเพราะอย่างบางทีอ่ะคุณไปซื้อกับข้าวเพื่อมาทำอาหารที่ร้านอาหารของคุณมันไม่มีอะไรคะเขาไม่มีใบเสร็จอ่ะพี่นวลทำยังไงอ่ะให้หมูที่หนูซื้อไก่ที่หนูซื้อผักที่หนูซื้อมาเป็นค่าใช้จ่ายของร้านได้ในคอร์สพี่นวลมีให้ค่ะมีคู่มืออื่นๆมีเรื่องของมูลค่าเพิ่มสำหรับเจ้าของกิจการว่ามันช่วยอะไรคุณได้คุณเอาตรงไหนมาใช้กับมันได้มีเรื่องของการหักณที่จ่ายและก็อื่นๆอีกมากมายภาพรวมในอนาคตที่คุณจะเจอคือไอ้คอร์สที่พี่นวลบอกเนี่ยพี่นวลแตกย่อยเป็นแต่ละคอร์สอ่ะมันก็เป็นโคตรเงินให้พี่นวลแล้วแล้วทำไมพี่นวลต้องเอามันมาใส่ให้คุณในคอร์สเดียวอ่ะก็บอกว่าให้เพราะความรักนะคะคืนนี้นะคะเที่ยงคืนนี้ 7,900 พรุ่งนี้ปรับราคาค่ะให้พอรักเพราะฉะนั้นตัดสินใจที่จะนะคะเรียนรู้เถอะค่ะเพราะคุณเรียนรู้แค่หนึ่งครั้งคุณจะคือคนที่เรียนรู้สิทธิ์พี่นวลอ่ะเขาเขียนมาบอกว่าอะไรคือคอร์สเนี้ยเขาแบบได้เซฟเป็นหลักล้านอ่ะแล้วมันก็มีเรื่องของอันนี้ด้วยนะที่พี่นวลให้พิเศษเนี่ย10อุตสาหกรรมทำให้เข้าองค์ประกอบที่กฎหมายแนะนำคุณไม่ต้องเสียภาษีฟรี5ปีปีนึงทำรายได้ไม่ให้ถึง30ล้านมันก็มีในคอร์สภาษีที่พี่นวลให้คุณหลักพันอ่ะใครแบบไม่ให้กันขนาดนี้ถ้ามันไม่ได้ให้เพราะความรักอ่ะก็พี่นวลไงก็พี่นวลรักทุกคนอ่ะอยากช่วยนะคะคือคอร์สที่ช่วยจริงๆนะคะคือรายได้คุณนะคะเกิน40 40 วงเล็บ8นะคะคุณมีรายได้ถึง 1.8 ล้านคุณต้องจดแบบค่ะ
คือมันจะมีกฎหมายอีกว่าคุณค้าขายอะไรที่จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นถ้าเราไม่ได้เข้าองค์ประกอบในการที่กฎหมายให้ข้อยกเว้นนะคะที่เป็นรายได้จากการขายสินค้าและบริการคุณต้องจดอะไรคะจดภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะไม่งั้นเวลาที่เข้ามาเช็คบิลย้อนหลังอะค่ะลูกศิษย์ส่วนใหญ่ที่เจอค่ะก็คือยังไงคะค้าขายออนไลน์รายได้มันเกิน 1.8 ล้านเวลาสรรพากรมาเช็คทีนึงเงินเข้าเป็น 30-40 ล้านนะคะแต่ต้องมานั่งแหละคุณไม่ได้คิดเขาอะแล้วสรรพากรจะมาฟังเราไหมว่าเราไม่รู้กฎหมายไม่ฟังค่ะอ๋อน้องถามว่าคุณพี่ปูถามว่าเรียนที่ไหนอะคะพี่นวลสอนใน Facebook กลุ่มปิดอย่างเงี้ยค่ะคือคอร์สตรงเนี้ยพี่นวลสอนในไลฟ์สดไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะมีไลฟ์เพิ่มเรื่องของบล็อกเชนให้คืออย่างงี้คุณก็สามารถคือลงทะเบียนปุ๊บอะค่ะคุณสามารถเข้าไปเรียนได้เลยแล้วถ้าติดประเด็นไหนก็ปรึกษาพี่นวลได้นะคะเพราะว่าที่พี่นวลสอนนะก็คือการไลฟ์สดอย่างเงี้ยที่คุยกับเพื่อนๆนี่แหละค่ะนะคะพี่นวลสอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะสอนจนกระทั่งคุณแบบเห็นภาพระวางแผนภาษีอะค่ะได้ด้วยตัวของเพื่อนๆ เองทุกคนคือเราอะค่ะเราเป็นเจ้าของกิจการเราแค่เรียนรู้หนึ่งครั้งอะคุณก็จะรู้แล้วอ๋อคนทำบัญชีเพราะว่าอย่างทีคุณอย่าลืมสิธุรกิจเนี้ยธุรกิจของคนที่รับทำบัญชีให้คุณหรือธุรกิจของเราอะมันคือธุรกิจของเราอะจริงนะแล้วเขาจะต้องมาบอกสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้คุณหมดหรือเปล่าแต่ถ้าคุณรู้อะเฮ้ยอ๋อไอ้ตรงนี้นะสมมติว่าคุณไม่มีค่าใช้จ่ายคุณทำงานเดี๋ยววันนี้ให้คลิปให้ทิปนะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมพาลูกน้องไปเที่ยวพาลูกน้องไปเที่ยวบางรายใช้ยังไงคะไอเอาไปเที่ยวจนเจ๊งอะเจ๊งแล้วเป็นไงแต่เขาเป็นบริษัทนะนี่พี่นวลจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าข้อดีของการเป็นบุคคลกับบริษัทวันนี้แถมให้เขาเป็นอะไรคะเขาเป็นบริษัทแต่เจ๊งขาดทุนไปเท่าไหร่คะ10ล้านขณะที่เป็นบุคคลธรรมดาเจ๊งเหมือนกันขาดทุนไป10ล้านสรรพากรเอาไงคะระหว่างการเป็นบุคคลธรรมดากับการเป็นนิติบุคคลคนที่เป็นบริษัทถึงขาดทุน10ล้านแล้วปีหน้ามีภาษีต้องมีภาษีต้องเสียสักประมาณ5ล้านสามารถเอา10ล้านนั้นไปใช้ได้นี่แจกเงินให้เลยนะเนี่ยจบไลฟ์พี่นวลแจกตังค์พี่ปูบอกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวอินบ็อกซ์นะคะคือเราไปเรียนตอนไหนก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะน้องดิวเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ที่มาเรียนเขาขอบคุณพี่นวลมากๆเลยเนี่ยขอบคุณมากที่มาเรียนตัดสินใจมาเรียนต้องขอบคุณนะคะคือพี่นวลสอนออนไลน์คุณว่างเมื่อไหร่คุณเข้าไปเรียนแล้วคุณเรียนแล้วคุณติดประเด็นไหนคุณก็ปรึกษาพี่นวลมาได้ก็เหมือนคุณอะมีพี่นวลนะคะเป็นที่ปรึกษาทางภาษีให้คุณแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เพราะความรักคุณค่อยๆเรียนรู้กับมันมันจะมีบางช่วงที่พี่ดวลก็บอกว่ามันมีให้คำนวณ นะคะคุณก็คำนวณไปเพราะว่าเวลาคุณคำนวณ นะคะคือมันไม่ได้ยากไงคุณก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้คือคุณจะจำได้ไงมันไม่ได้แบบเวลาคุณไปกรอกคุณไปยื่นแบบแสดงการคุณก็ไม่ต้องมานั่งคิดเองหรอกแต่พี่นวล นะคะแค่ทำให้เห็นว่าอ๋อพอคุณเข้าใจอะค่ะพอต่อไปคุณจะแบบภาษีมันง่ายนิดเดียวแค่เรียนรู้กับมันมันไม่ยากเหมือนพี่นวลก็สอนสไตล์อย่างเงี้ยค่ะมีคนถามพี่นวลสอนแบบท่องเป็นมาตราไม่เอาคือพี่นวล นะคะมองที่ผลลัพธ์นะคุณรู้มาตราแล้วไงอะนะคุณเอาไปใช้ไม่ได้แต่พี่นวลมองแค่ว่าคุณเข้าใจภาษีเสร็จแล้วคุณเอามันนะคะไปใช้วางแผนในธุรกิจของคุณว่าทำยังไงอะสมมติคุณจะต้องแบบว่าเดินทางไปติดต่องานที่ภูเก็ตขึ้นเครื่องบินค่าตั๋วเครื่องบินทำไงอะให้มันเป็นค่าใช้จ่ายได้ก็ฉันไปติดต่องานจริงๆอะอย่างนี้โอเคมั้ยถ้าชอบขอหัวใจรัวๆละในเพลอะไรในคอร์สพี่นวลมีคำตอบนะคะวันนี้ให้พิเศษ 7,900 พรุ่งนี้ปรับราคาหลังเที่ยงคืนพี่นวลโหดไหมคะนี่โหดพี่นวลน่ารักให้พอรักมีหัวใจมาอย่างนี้เอาอะไรเลยอยากรู้เรื่องอะไรกันต่อจ้ะคืออย่างนี้ก็คือพี่นวลก็บอกว่ายังไงอ่ะก็ต้องขอบคุณสนช.นะเปลี่ยนจาก200มา400โอเคมั้ยแต่2ล้านบาทคือแป๊บเดียวมันก็ถึงอยู่แล้วอ่ะตัวเองเข้าใจมั้ยแต่โอเค 3,000 ครั้งก็คืออย่างเงี้ยคุณก็จดไปแล้วกันเพราะอย่างน้อยเวลาที่เค้ามาอะไรคะเค้ามาเรียกเราอ่ะคุณตอบคำถามเค้าได้คือเรารู้ที่ไปที่มาของเงินเราไงเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกังวลมากว่าบางคนนอนไม่หลับเลยนะวิตกจริตเลยไงหัวใจมาโลโลพี่นวลปล่อยของให้นี่สงสัยหมดงานนี้เปลี่ยนจากบุคคลเงินใหญ่เลยนะเนี่ยไม่หรอกคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ไงแล้วสัมภาระก็เป็นอย่างนี้นะเวลาคุณไม่รู้ว่าคุณไม่เอาไปใช้ก็ถือว่าไงช่วยไม่ได้อ่ะก็ไม่รู้ว่าไม่เอาไปใช้เขาไม่มานั่งบอกคุณอย่างที่พี่นวลบอกคุณไงเข้าใจไหม
เพราะฉะนั้นนะมีคอร์สดีๆที่เกิดจากความรักก็ไปเรียนกับมันด้วยความรักและเอาไปใช้วางแผนธุรกิจสร้างกำไรให้ตัวเองค่ะนะเพราะข้อกฎหมายดีๆมันมีเยอะนะมันมีเยอะเหมือนคุณพาพี่นวลเมื่อกี้พี่นวลบอกว่าเฮ้ยทำไงบริษัทก็พาพนักงานไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวไหนอะพี่นวลก็ไปท่องเที่ยวจังหวัดรองที่เขาให้มาสิสมมติคุณจ่ายค่าท่องเที่ยวเท่านี้เขาก็คูณสองให้คูณนะมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเบิ้ลขึ้นให้คุณไหมล่ะคุณจ่ายไปหมื่นได้มาสองหมื่นอย่างเงี้ยโอเคไหมก็เนี่ยสิทธิประโยชน์ทางภาษีเยอะแยะไปหมดเลยแค่เราทำให้มันถูกต้องในแบบที่กฎหมายให้แค่นี้เองคุณก็เซฟเงินได้มหาศาลแล้วจ้าที่รักโอเคนะก็คือสรุปว่าผ่าประเด็นกฎหมายรีดภาษีจับคนค้าขายออนไลน์จริงๆเขาไม่ได้จับแค่คนค้าขายออนไลน์นะเขาจับเจ้าหน้าที่คนที่เป็นธุรกิจสีเทานะคะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คือแต่จริงๆเราแทนที่จะให้เขามาจับใช่ไหมเราก็ไปจับเนี่ยจับอะไรจับข้อกฎหมายดีๆที่สรรพากรให้รัฐให้มาเอามาใช้เอามาใช้เอามาใช้อะไรที่เราควรจะได้สิทธิ์ก็ใช้มันให้เต็มที่ก็เท่านั้นน่ะและยิ่งคุณน่ะเป็นอะไรคะอุตสาหกรรมที่รัฐสนับสนุนที่อยู่ในคอร์สของพี่นวลน่ะคุณก็ไปทําให้มันเข้าองค์ประกอบอย่างที่พี่นวลแนะนําคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีฟรี5ปีรายได้ก็อย่าไปทําให้มันถึง30ล้านก็ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก็มันมีให้จริงก็รัดให้จริงก็มีลูกศิษย์ในคอร์สก็เอาไปใช้อ่ะไปเอามันใช้นะคือเรียนแล้วอ่ะอย่าเอาแค่เรียนเนี่ยเรียนเสร็จแล้วเอาไปใช้ประหยัดให้ได้มากที่สุดเพราะพี่นนท์ก็ต้องการให้ทุกคนอ่ะไม่ต้องมานั่งเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้สัมภาระไม่ต้องมาเจอสัมภาระไล่เช็คบิลย้อนหลังเหมือนปัจจุบันที่โดนอยู่นะคะแล้วทำธุรกิจแบบสบายใจคือแบบว่ากูไม่ต้องนั่งทำธุรกิจแบบเสียวสันหลังอ่ะเฮ้ยจะโดนเมื่อไหร่วะโน่นนี่นั่นมันชีวิตเราอ่ะมันต้องมีความสุขนะคะพี่นนท์บอกได้เลยคือเราทำได้มากกว่านั้นเนี่ยถ้าคุณมีความสุขปุ๊บยอดขายคุณก็เพิ่มคิดอย่างนี้นะเงินที่คุณนะคะจ่ายภาษีอะค่ะสมมติคุณให้หลวงมาสักล้านหนึ่งคุณก็ได้เกิน10เข้ามา10ล้าน100ล้านอย่างนี้มันดีกว่าไหมพี่หนูว่ามันโอเคกว่านะแล้วถามว่ารัฐอะค่ะแล้วปีหน้านะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของบัญชีชุดเดียวเพราะฉะนั้นนะคะคุณต้องระวังเรื่องของสต็อกนะคะถ้าสต็อกไม่ตรงนะคะไปปรับให้ตรงนะคะเพราะตอนนี้สรรพากรนะคะเขาดูเรื่องของสต็อกค่ะนะคะดูสต็อกนะคะบางคนอาจจะมากบางคนอาจจะน้อยนะคะแล้วเรื่องของอ๋อเปิดอีกวันไหนคะก็คือไม่ใช่คือพี่นวลนะคะคอร์สนี้มันเป็นคอร์สออนไลน์คุณสมัครวันไหนคุณก็สามารถเข้าไปเรียนรู้กับมันได้เลยคือคอร์สมันมีอยู่แล้วเพราะพี่นวลสอนใน Facebook กลุ่มปิดนะคะแต่ว่าราคาพิเศษวันนี้พี่นวลให้อยู่ที่ 7,900 เลยเที่ยงคืนวันนี้ค่ะพี่นวลก็ปรับราคาขึ้นนะคะคอร์สพี่นวลมีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นไม่มีลงค่ะแต่เนื้อหาในคอร์สมันช่วยเซฟคุณได้เป็นหลักล้านถึงจ่ายราคาเต็มนะคะราคาเต็มพี่มวลน่ะ 10,000 กว่าบาทถึงจ่ายราคาเต็มมันก็คือฟรีบวกกำไรเพราะพี่นวลก็กล้าพูดไงเพราะของพี่นวลมันดีไงคะเพราะมันช่วยคุณจริงๆให้เพราะความรักเพราะฉะนั้นพี่นวลก็จะไม่ได้ซีเรียสหรอกถึงเรียนหรือไม่เรียนนะคะความรู้ในเพจพี่นวลมันก็ช่วยคุณประหยัดได้มหาศาลแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากมีความเสี่ยงจากการต้องทำธุรกิจขาข้างหนึ่งก้าวไปอยู่ในคุกและเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆคุณก็อยากจะเอามาใช้ให้มันเกิดสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากที่สุดก็คอร์สนี้มันก็มีคำตอบให้คุณก็แค่นั้นเองคือคุณไปเรียนรู้เองกับคุณคิดว่าคุณจะขึ้นลิฟต์เลยอ่ะคุณก็เลือกเอาแล้วกันแต่ว่าถามว่าแค่คุณนะคะฟังสิ่งที่พี่นวลให้ในแต่ละไลฟ์แต่ละไลฟ์อ่ะพี่นวลก็ว่าพี่นวลแจกเงินให้ในแต่ละไลฟ์นะใช่ไหมเพื่อนๆที่ตามพี่นวลก็จะรู้แหละแต่ก็บอกตรงๆว่าให้เพราะรักเพราะว่าข้อกฎหมายอะค่ะมันมีเยอะมากช่องทางกฎหมายที่จะทำให้คุณประหยัดเงินก็มีโคตรเยอะแค่คุณรู้แค่เรียนรู้เปลี่ยนจากเรียงมาเรียนรู้แล้วพี่นวลก็ว่าค่ะมันช่วยคุณเซฟเงินได้มหาศาลจริงๆนะคะโอเคค่ะวันนี้พี่นวลว่ามันก็คงจะเป็นประเด็นที่เพื่อนๆคงจะคลายวิตกกังวลไปนะคือเอาอย่างที่พี่นวลแนะนำอะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรื่องของมูลค่าเพิ่มนะพี่นวลยืนยันเลยนะถ้าคุณมีรายได้เกิน 1.8 ล้านแล้วตอนนี้คุณเดี้ยงมันอยู่คุณไม่ได้เรียนรู้กับมันเลยนะรีบไปทำก่อนที่เขาจะไล่บี้นะคะเพราะตอนนี้สรรพากรจับเรื่องของมูลค่าเพิ่มรู้สึกพี่นวลเจอเยอะนะบางคนมาเจอพี่นวลหลังจากที่เจอสรรพากรเช็คบิลแล้วแต่พี่นวลก็แนะนำว่าต้องทำอะไรโน่นนี่นั่นไปนะคะเพราะบางอย่างอะค่ะเราไม่สามารถสอนกันอย่างนี้ได้มันก็ต้องเป็นการคอนซัลท์ส่วนตัวแต่รู้สึกที่คอนซัลท์ส่วนตัวคุณก็ได้รับ
คือที่เราคุยกันหลังไมค์คุณก็โชคดีไปแล้วแหละนะคะโอเคค่ะวันนี้พี่นวลว่าเดี๋ยวนะพี่นวลไล่ดูคำถามให้นะจ๊ะโอ้คุณทิศการคุณอู๋บอกว่าพี่นวลสวยมากเหรอคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ตามพี่นวลพี่นวลว่าฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์นี่น้องแหม่มบอกว่าอะไรน้องแหม่มเพิ่งเข้าไปเรียนมาช้าดีกว่าไม่มาเหรอคะน้องแหม่มน้องแหม่มบอกว่าสุดยอดจริงค่ะขอบคุณที่การันตีให้พี่นวลนะคะน้องแหม่มเพิ่งเข้าไปเรียนขอบคุณขอบคุณขอบคุณเพราะว่ามันเป็นคอร์สที่ให้จากความรักนะคะนี่ก็คือลูกศิษย์ที่เพิ่งเข้าไปเรียนไม่นานเลยนะเนี่ยคือพี่นวลให้ไงคือบอกว่าคือเรารู้ว่าคือจริงๆอะค่ะพี่นวลก็เชื่อนะคะเจ้าของกิจการไม่มีใครอยากจะเลี่ยงภาษีหรอกทุกคนนะคะอยากจะจ่ายเงินให้กับสรรพากรแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่สรรพากรขาถ้าเข้ามาช่วยปิดตาหน่อยได้ไหมไม่ต้องไปลื้อหรอกไอ้ของเก่าอ่ะให้เขาเดินหน้าไปอ่ะใครมันจะไม่เข้าวะพี่นวลถามหน่อยดิจริงไหมเพื่อนๆว่าคือในเมื่อเข้ามาแล้วอ่ะไอ้ที่ผ่านมานะก็ปิดตาไปหนึ่งข้างก็แค่นั้นเองนะพี่สรรพากรพี่สรรพากรที่รักจะได้นะพี่นวลเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะแต่คอร์สพี่นวลก็มีเทคนิคอะเข้ายังไงให้คุณเซฟตี้หน่อยนะโอเคค่ะคือมันมีคือในคลาสนี้ค่ะมันมีทั้งบุคคลแล้วก็นิติบุคคลนะคะพี่นวลให้ทั้งคู่เลยคือจะให้เพื่อนๆไปวางคือในคลาสของพี่นวลนะคะจบคอร์สอะคุณจะตัดสินใจตัวเองว่าคุณควรจะทำธุรกิจในรูปของบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลดีค่ะคุณสามารถวางแผนธุรกิจของคุณเองได้แล้วก็มันจะเป็นเรื่องของภาพรวมที่คุณจะต้องเจอค่ะอะไรที่สรรพากรเอามาใช้กับเราบ้างคุณก็จะรู้ก่อนใครอะค่ะมันคือคอร์สในอนาคตเพราะสิ่งที่พี่นวลสอนเพื่อนๆที่เรียนก็จะรู้เลยว่าบางคนบอกว่ามันแบบไลท์แรกก็คุ้มไปแล้วค่าคอร์สอะก็บอกแล้วว่าเป็นคอร์สที่ให้เพราะความรักจริงๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เสียสละเวลามีค่านะคะเข้ามาตามพี่นวลก็ฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้โชคดีมารู้จักพี่นวลนะคะเขาจะได้นะคะลดความเสี่ยงจาก Big Data ที่คุณเจอแน่นอนอ่ะมันหนีไม่รอดอ่ะค่ะแต่พอเราเรียนรู้ปุ๊บแทนที่เราจะรอให้ถึงวันนั้นนะไม่ต้องรอให้เข้ามาเรียกเราว่าไม่รู้วันไหน10ปีแต่เราเรียนรู้และเอามันไปใช้วางแผนกับธุรกิจได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะโอเคค่ะวันนี้ส่งเพื่อนๆทุกคนเข้านอนนะคะถ้าใครสนใจคอร์สพี่นวลก็อินบ็อกซ์ได้นะคะวันนี้พิเศษถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะ 7,900 แล้วพบกันในคอร์สนะคะแล้วถ้าเรียนแล้วติดประเด็นไหนก็สามารถปรึกษาได้นะพี่นวลยินดีนะคะขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบาย